ครับม .1 วันนี้พี่จะทบทวนแบบฝึกหัดให้เพื่อเป็นแนวข้อสอบที่เราจะไปสอบกันสัปดาห์หน้าวันนี้วิทยาศาสตร์ปิดคอร์สตอนซัมเมอร์แล้วมาเรียนวันนี้วันสุดท้ายนะครับให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า12นะครับแบบฝึกหัดชุดที่1ตรงนี้จะมีข้อสอบถูกผิดอยู่ทั้งหมด20ข้อพี่จะให้เวลาพวกเราทำประมาณ 5-10 นาทีแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ทำเลยนะครับมาดูเฉลยกันนะครับข้อ1สารละลายเป็นสารเนื้อผสมถูกหรือผิดผิดเพราะสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวข้อไหนผิดให้แก้ที่ถูกต้องลงไปด้วยนะครับข้อ2ครับสารประกอบทุกชนิดเป็นสารบริสุทธิ์ถูกแล้วสารประกอบถูกแล้วธาตุกับสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ไงก็ถูกแล้วนี่ครับชีวิตที่มันโอนเองขนาดนี้ครับเราแข็งแรงกันไปหรือเปล่าข้อ3ธาตุทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวถูกสารเนื้อเดียวทุกชนิดเป็นสารประกอบผิดอาจจะเป็นสารประกอบหรือธาตุก็ได้อันไหนผิดให้แก้ด้วยเด้อสารละลายบางชนิดเป็นธาตุผิดสารละลายเป็นธาตุไม่ได้ครับสารละลายเป็นสารประกอบมันเกิดจากการเอาสารสองสารมาประกอบกันไงเช่นเอาน้ำตาลละลายในน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าสารประกอบนะครับสารประกอบเหรอโลหะเป็นธาตุชนิดหนึ่งถูกข้อ7อ่ะสารละลายบางชนิดเป็นของผสมผิดไม่ใช่บางชนิดถูกชนิดเลยสารบริสุทธิ์บางชนิดเป็นของผสมผิดผิดมันไม่ได้เป็นของผสมครับสารบริสุทธิ์เป็นได้แค่ธาตุหรือสารประกอบถูกต้องข้อ9ล่ะครับสารละลายคลอไรด์สารแฝงลอยเป็นสารเนื้อผสมผิดพี่ถามหน่อยสารละลายนะครับเป็นสารเนื้อเดียวคือสารที่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันสารละลายชื่อน้ำโค้กเนี้ยเห็นเป็นสารเนื้อเดียวเห็นไหมโค้กเป็นสารละลายดีมีน้ำตาลมีสีมีน้ำมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพียบโค้กเป็นสารละลายครับอยากกินเลยดีกว่าไม่ต้องทำใช่ใช่อยากกินเลยเปลืองตังค์กาแฟอย่างเงี้ยก็เป็นสารละลายนะมีกาแฟมีน้ำมีน้ำตาลใช่ไหมสารละลายทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวก๋วยเตี๋ยวเป็นสารละลายครับก๋วยเตี๋ยวเป็นสารแขวนลอยมีเส้นมีน้ำมีผักลอยอยู่ในน้ำเพ่งเต่งเลยมันลอยไหมมันลอยไหมไม่ใช่แล้วคอลอยข้อ11สารแขวนลอยเป็นสารเนื้อเดียวที่มีลักษณะขุ่นมัวหรือตกตะกอนผิดผิดสารแขวนลอยจะเป็นสารเนื้อเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นสารเนื้ออะไรผสมเก่งมากข้อ12เมื่อผ่านลำแสงเล็กๆ เข้าไปในคอนลอยจะเห็นเป็นลำแสงเกิดจากการกระเจิงของแสงถูกจำไว้นะมีเฉพาะคอนลอยที่เกิดการกระเจิงของแสงได้แล้วอะไรที่สามารถทำได้เฉพาะคอนลอยไงคอนลอยก็เช่นกาวแป้งเปียกโยเกิร์ตนมสดน้ำสลัดพวกเนี้ยเขาเรียกว่าคอนลอยขี้ฝุ่นในอากาศก็ได้ใช่ Emulsifier เป็นสารที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวประสานถูกต้องสารประกอบของ emulsion ในน้ำนมคือโปรตีนเคซีนอันนี้ผิดครับไม่ใช่ emulsion ครับมันเป็น Emulsifier มันคือตัวนี้แต่ว่าน้ำนมคือโปรตีนเคซีนนะถูกนะตรงนี้ถูกแต่ข้างหน้าผิดไม่ใช่ emulsion ครับต้องเป็น emulsifier น้ำส้มสายชูสามารถรวมตัวเป็นน้ำมันรวมตัวเป็นน้ำมันพืชได้ฮะน้ำส้มสายชูผิดอ่ะอันนี้ไม่รู้จะแก้ไงอ่ะหมอกและน้ำกะทิจัดเป็นคอลลอยจริงไหมถูกเนี่ยเขาเรียกว่าคอลลอยสารละลายสามารถผ่านกระดาษกรองแต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลลูโลเฟนผิดผ่านได้หมดครับผ่านทั้งกระดาษกรองและผ่านทั้งกระดาษเซลโลเฟนอันนี้ผิด
เราตอบพี่ได้ไหมสารอะไรที่ผ่านกระดาษฟองแต่ไม่ผ่านกระดาษเซลโลเฟนคอลลอยนี่นี่สมมุติอันนี้เป็นกระดาษกรองใช่ไหมอันนี้เป็นกระดาษเซลโลเฟนถ้าเป็นแขวนลอยจะติดตรงนี้ไม่ผ่านอะไรเลยกระดาษกรองก็ไม่ผ่านเซลโลเฟนก็ไม่ผ่านเพราะว่ากระดาษเซลโลเฟนเนี่ยมันละเอียดกว่ากระดาษกรองอีกส่วนอันนี้คอลลอยส่วนถ้าเป็นสารละลายอ่ะผ่านหมดเลยมันละลายใช่มันเล็กมากอย่างเงี้ยเป็นสารละลายอย่างเงี้ยผ่านหมดเลยข้อ18ถูกหรือผิดถูกแล้วใหญ่กว่า10กำลังลบ4ก็น้ำเปล่าอีกน้ำเปล่าใช่ไหมอืม10กำลังลบ8อันนี้เป็น10กำลังลบ4ถ้าตรงเนี้ยสารแขวนลอยอันนี้จดไว้นะลูกข้างบนนี้จดไว้ด้วยนะอันนี้เป็นคอนลอยอันนี้เป็นสารละลายจดไว้ทั้ง2รูปเลยนะครับข้อ19คอนลอยเกิดการตกผลึกได้ผิดการตกผลึกจะเกิดขึ้นในสารละลายน้ำย่อยกับไขมันมีตัวประสานคือน้ำดีถูกต้องน้ำดีเนี่ยเข้าไปทำให้น้ำย่อยกับไขมันอะรวมกันได้นะครับถูกแล้วจดเลยตรงนี้นะครับเป็นการเอาสารประกอบ15ชนิดเนี่ยมาแยกว่าเป็นอะไรบ้างอันนี้หลักการทำนะครับเดี๋ยวพี่เฉลยให้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเน้นที่กากบาทอย่างนี้นะเช่นพี่บอกว่าสารละลายคือเลข1ออกซิเจนเนี่ยเป็นธาตุพี่ใส่เลข2ข้างบนอันนี้งงไหมดินทรายเป็นสารเนื้อผสมข้อ4สารหนูเป็นธาตุข้อ2ทองแดงเป็นธาตุข้อ2ทองเหลืองเป็นสารละลายข้อ1น้ำตาลทรายเป็นสารประกอบข้อ3น้ำเชื่อมข้อ1น้ำข้อ3คาร์บอนไดออกไซด์ข้อ3พริกเกลือข้อ4ไอโอดีนข้อ2น้ำเกลือเป็นสารละลายข้อ1น้ำส้มสายชูข้อ1ครับแอลกอฮอล์ข้อ1กัมมันถันข้อ2ข้อ1นะครับเขาบอกว่าให้ดูพร้อมกันนะฟิวไฟฟ้าประกอบไปด้วยตะกั่ว 17% นิกเกิล 8% ดีบุก 25% บิสมัท 50% อันเนี้ยไม่ต้องจำมันให้มาให้เราตื่นเต้นตกใจเฉยๆให้รู้ว่าฟิวที่ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขาถามว่าสารใดทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายเห็นคำว่าตัวทำไหมจำไว้นะถ้าเห็นคำว่าทำละลายแสดงว่ามีมากสุดตัวไหนมีมากสุดครับตะกั่วไอ้บิดมัดเลยตอบข้อ1 นี่ไงมากสุดเลยมั่วกูเฉยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราต้องกลัวของหายเยอะมากเลยประกันน้ำเงินกูก็หายไม่เดี๋ยวฟังก่อนไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องจำแต่ให้ดูว่าถ้าตัวทำละลายคือตัวที่มีปริมาณเป็นยังไงมากที่สุดเก่งมากข้อ2นะครับเมื่อนำของเหลวมาตรวจสอบความบริสุทธิ์3ชนิด A B C ด้วยการนำไประเหยพบว่าในภาชนะที่บรรจุสาร C ยังมีของแข็งเหลืออยู่ส่วน A และ B ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยข้อใดสรุปถูกต้องแสดงว่า C บริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์ละแสดงว่า C เป็นสารละลายชี้ถามหน่อยการที่มันไม่มีอะไรเหลือเลยจำเป็นต้องเป็นสารบริสุทธิ์ไหมอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้เช่นน้ำเปล่าอ่ะกับแอลกอฮอล์ถ้าเอาใส่ถ้วยแล้วระเหยแห้งมันจะไม่เหลืออะไรติดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าข้อ2จะตอบถูกแบบ 100% นะครับให้ตอบข้อ4ครับ C จะเป็นสารละลายส่วน AB อาจจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารละลายก็เป็นได้ต่อมาข้อ3
ในการตรวจสอบว่าสารใดเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารละลายมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือข้อ4ไม่ว่าจะเป็นการระเหยการหาจุดเดือดหรือการหาจุดล้มเหลวใช้ได้หมดเลยนะครับข้อ4สารในข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดเลยสารเนื้อเดียวคือเห็นเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องข้อ2คอนกรีตอย่างเงี้ยเนี่ยผนังบ้านตะปุ่มตะป่ำขนาดนี้คิดว่าเป็นสารเนื้อเดียวไหมไม่ใช่แน่นอนข้อ3อะไรผิดน้ำพริกปลาทูปั๊ดไหนจะกะปิไหนจะพริกไหนจะมะเขือใช่ไหมแต่อร่อยเนาะแต่อร่อยเนาะข้อ4ไอ้ที่ผิดคือเจลลี่เจลลี่เป็นคอนลอยจดไว้เด้ออะไรที่เป็นดึงดังดึงดังเนี่ยเป็นคอนลอยหมดเลยเจลลี่วุ้นเจลาตินใช่ข้อ5ครับข้อใดถูกต้องที่สุดเด็กๆตอบอะไรเอ่ยถูกต้องสารละลายคอนลอยและแขวนลอยเป็นสารผสมถูกต้องที่สุดเลยข้อใดท่านแน่นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นสารละลายทั้งหมดเลยครับเจลลี่ไอศครีมหวานครีมอากาศน้ำส้มสายชูแล้วก็ฟิวอากาศสารละลายเหรออากาศประกอบไปด้วยออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนฝุ่นละอองไอน้ำปาร์ตซิโตสเต็มไปหมดเต็มไปเบิดเลยเบิดแปลว่าทั้งหมดนะครับภาษาอีสานข้อ7นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นความแตกต่างของสารผสมข้อ1ครับขนาดอะไรเล็กสุดอะไรมีขนาดอนุภาคเล็กสุดสารละลายอะไรมีขนาดกลางๆคอลอยอะไรมีขนาดใหญ่สุดเลยแขวนลอยแขวนลอยนะครับแขวนลอยนะครับข้อ8นะครับข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารละลายนี่ไงสารละลายไม่ใช่สารบริสุทธิ์ครับโอ้ยอะไรผิดไม่ใช่เด้อที่เหลือถูกหมดเลยครับอ่านทำข้อ9ต่อเลยนะต่อมาข้อ9นะครับเขาบอกว่าชนิดของคอลอยในข้อใดที่เป็นของเหลวกับของเหลวผสมกันก็คือตอบข้อ3อิมันชันเช่นไม่ใช่ครับน้ำบวกน้ำมันเจลเนี่ยเป็นของเหลวบวกกับของแข็งจริงๆในชีทพี่มีให้นี่ใช่ไหมนี่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 ดูเจลเห็นเจลไหมครับเป็นของแข็งกับของเหลวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีอะไรมีโฟมโฟมนี่เป็นของแข็งเป็นแก๊สที่ผสมกับของแข็งกับของเหลวเช่นเคยเห็นเวลาเทโค้กแล้วมีฟองไหมเทเหล้าเทเบียร์แล้วมีฟองอันนั้นคือโฟมไม่ใช่โฟมที่เป็นโฟมเป็นก้อนๆ ก็ใช่ถ้าโฟมที่ใช้กินได้เช่นน้ำโค้กเงี้ยฟังดีๆนะเด็กๆเพื่อออกสอบถ้าเป็นโฟมจะมี2แบบคือแก๊สบวกของเหลวอันนี้จะเป็นที่ดื่มได้เช่นน้ำโค้กเบียร์แต่ถ้าโฟมที่เป็นชิ้นๆที่ลอยน้ำได้เคยเห็นไหมสีขาวๆสีเหลืองๆน่ะอันนี้จะเป็นแก๊สบวกกับของแข็งพี่ครับเบียร์อร่อยนะครับพี่ไม่ชอบชอบแอโรโซลนะครับเป็นของแข็งผสมกับของเหลวเช่นสเปรย์ที่ฉีดจักระแล้สเปรย์ฉีดผมสเปรย์ฆ่าแมลงอันนี้เป็นเขาเรียกแอโรโซลหมดนะครับอันอิมันชั่นก็คือเป็นของเหลวกับของเหลวเช่นน้ำกับน้ำมันจะมีสบู่น้ำสลัดก็คือน้ำมันพืชกับน้ำส้มสายชูจะมีไข่แดงเป็นอีมันซิฟายเออร์ตัวที่ทำให้มันผสมกันได้เขาเรียกว่าอีมันซิฟายเออร์นะครับอ่านแบบภาษาไทยว่าอีมันซิฟายเออร์นะครับ Google อ่านให้ฟังแล้วส่วนอันสุดท้ายโซลโซลเป็นของแข็งกับของเหลวเช่นน้ำแป้งน้ำอบไทยเคยเห็นกาวแป้งเปียกไหมครับที่เขาเอามาทาแล้วก็ทาถุงอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นจะเป็นของเหลวกับของแข็งอ่ะทีนี้มาดูข้อ10ต่อทุกข้อเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มคลอยข้อใดไม่ใช่ครับ2น้ำหมัดลมเป็นสารละลายแต่ฟองน้ำอัดลมเป็นคอนลอยเพราะฉะนั้นระวังนะอ่านให้ดีว่าคือส่วนไหนส่วนไหน
ข้อ11ข้อใดเป็นสารเนื้อผสมทั้งหมดครับข้อ4คอนกรีตน้ำโคลนขนมปังเนี่ยเป็นสารเนื้อผสมหมดเลยเคยเห็นขนมปังยิ่งถ้าเป็นขนมปังที่มีเขาเรียกว่าธัญพืชจะเป็นเม็ดเป็นใช่เพียบเลยนะครับสารที่เป็นเนื้อเดียวประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์คืออะไรอ่ะก็คือสารละลายสารละลายถูกต้องสารใดต่อไปนี้เป็นสารคลอไรด์ประเภทอิมันชันข้อ4ครับลิควิดบวกลิควิดข้อ3เอ้ย ข้อ2ข้อ2 13ตอบข้อ1เอ้ยลืมแป้งดิบเป็นแขวนลอยนะรู้จักน้ำแป้งดิบไหมถ้าน้ำแป้งดิบอะตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอนเป็นแขวนลอยอันนี้จดไว้นะน้ำแป้งดิบโอ้แป้งเขียนผิดน้ำแป้งดิบอะเป็นแขวนลอยเพราะว่าตกตะกอนแต่ถ้าเป็นน้ำแป้งสุกจะเป็นคอนลอยถ้าน้ำแป้งสุกมันจะสีขาวๆเหลืองๆถ้าน้ำแป้งดิบจะเป็นขาวๆสีขาวๆขุ่นๆแต่ตั้งทิ้งไว้แล้วจะตกตะกอนใช่เขาเอามาทำไอ้นั่นน่ะเคยเห็นไอ้ราดหน้าที่มันเหนียวๆไหมเขาจะใช้น้ำแป้งดิบเอาแป้งเอาแป้งทำอาหารนะผสมกับน้ำแล้วก็ตีๆแล้วใส่ในกระทะพอมันโดนความร้อนปุ๊บมันก็เลยจะออกมาเป็นคล้ายๆกับราดหน้าขี้มูกน้ำเตยนะครับจากน้ำเตยไหมน้ำลายนะครับผมไม่ทราบทีว่าช่องว่าเพื่อนนี่ผมบอกว่าจะขี้มูกข้อ14ครับข้อใดกล่าวถึงสารแขวนลอยที่ถูกต้องมากที่สุดแขวนลอยข้อไหนถูกตอบข้อ1เป็นสารเนื้อผสมทิ้งไว้ตกตะกอนเห็นไหมไม่ตกตะกอนผิดเป็นสารประกอบผิดเป็นสารประกอบผิดนี่คือวิธีการดูอย่าไปอ่านจบประโยคอ่านนิดๆตรงไหนผิดกาทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคใช่ไหมนี่สาร A กับสาร B ข้อใดถูกต้องข้อ3ครับข้อ3ใช่ไหมข้อ2ถ้าสารบริสุทธิ์เนี่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นบริสุทธิ์ไหมถ้าสารละลายเนี่ยมันจะโค้งอันนี้ B อันนี้ A สารบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนี้ปึ้งแล้วปึ้งถ้าสารละลายมันจะขึ้นแล้วก็โค้งๆไปเรื่อยๆแล้วทำหนูข้ออะไรแล้วเด็กๆข้อ0เพราะว่ายากเอาดีๆ16เสร็จยัง16ทำหรือยังครับยังอย่างนั้นทุกคนทำข้อ16ก่อนเลยนะครับโอ้ทำนะครับต่อมาข้อ16นะครับข้อใดจัดเป็นสมบัติทางเคมีของสารข้อ3ครับถูกต้องสารที่กำหนดให้ในกลุ่มใดใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกรนเป็นทองคำกับทองแดงเพราะเป็นเนื้อเดียวกันข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องของสารครับแขวนลอยมีน้ำหนักใหญ่กว่าคอลอยและคอลอยมีน้ำหนักเล็กกว่าสารละลายอันนี้ผิดต้องตอบว่าใหญ่กว่าสิบเก้าสารในข้อใดจัดอยู่ในสถานะของเหลวทั้งหมดเลยสามข้อ3อีเทอร์อันนี้เป็นพวกเรารู้จักสถานะนี้มี S คืออะไร S solid ของแข็งถ้าสถานะเป็นของแข็งดูนะ S อ่ะคือของแข็งอันนี้พี่สอนไว้ให้ก่อนเวลาครูสอนน่ะเราจะได้ตอบได้ฟังดีๆนะเฮ้ยฟังเวลาครูถามเราจะได้S เป็นของแข็ง L ของเหลว G แก๊สมีอันนี้สถานะ S มาจากคำว่า solid เอ้ยเขียนไม่เร็ว solid liquid ถูกต้องแล้วก็แก๊สโอ้มันเขาถามด้วยอันนี้มันเรียนเขาเลยมันไม่ตอบเลย
ม่เป็นไรถ้าวันไหนครูเรียกเราตอบเราก็จะได้ตอบได้เลยค่ะเสียเวลาเรียนหมดเลยยี่สิบการแบ่งสารออกเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมใช้ลักษณะใดเป็นเกณฑ์ครับเนื้อสารใช่ในเนื้อสารใช่อะไรเมื่อกี้เกณฑ์ตอบเลยดีกว่าจะประกอบไปเถอะยี่สิบเอ็ดเสร็จยังยี่สิบเอ็ดตอบอะไรยี่สิบเอ็ดตอบสามครับตอบสี่ถูกต้องข้อสามข้อไม่ทำได้ไงดูนะมีของแข็งกับของเหลวส้มตำถูกต้องลอดช่องน้ำกะทิถูกต้องน้ำส้มพริกดองถูกต้องเพราะมันมีของแข็งและของอะไรเหลวเกลือนี่แห้งตอบไม่ได้ดินก็แห้งตอบไม่ได้นะครับสารเนื้อเดียวในข้อใดที่สามารถละลายได้ในน้ำงองูข้อ3งองูก็คือเกลือไงละลายน้ำได้ไหมได้ได้ถูกต้องข้อ28สารใดไม่ใช่สมบัติของคลอไรด์ครับนี่ลอดผ่านเซลโลเฟนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราไม่ทำข้อ23ไม่ทำครับยังไม่ได้เรียนตอนเปิดเทอมครับผมสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้สารใดไม่ใช่ย้ำนะไม่ใช่คลอไรด์อันนี้ต้องตอบถูกแล้วตอบนี่ไงน้ำแป้งกับน้ำยาอุทัยทิพย์อันนี้เป็นสลล.สารละลายน้ำแป้งก็เป็นสารละลายทั้งคู่เลยผิดเอามีแล้วหมอหมอคุณละอองก็เป็นคลอไรด์ใช่เป็นคลอไรด์แต่เป็นแก๊สผสมกับของแข็งเป็นคลอไรด์ครับถ้าใช้สารฐานะเป็นเกณฑ์ในการจะแยกสารข้อใดจัดเป็นสารประเภทเดียวกันครับข้อ2นี่เป็นของแข็งข้อ1นะครับอันนี้หน้าอะไรเอ่ยครับเราหน้า44นะครับเด็กๆกลับไปดูกันด้วยหาให้เจอนะสารบริสุทธิ์ที่ยังสามารถแยกเป็นสารอื่นได้อีกคือข้อใดข้อ4ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เป็นสารประกอบสารประกอบเราสามารถเอาไปแยกให้กลายเป็นอะไรได้ธาตุสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสารละลายเป็นสารอื่นได้อีกคือข้อใดอันนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นธาตุข้อ2เป็นธาตุหมดเลยเก่งมากธาตุต่อไปนี้ข้อใดเป็นโลหะทั้งหมดเลยครับข้อ1ครับผมอันนี้เด็กๆไปดูให้ดีนะโลหะในข้อใดมีสถานะเป็นของเหลวครับประหลอดถูกต้องอะตอมของธาตุใดเล็กที่สุดเลยไฮโดรเจนสารที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุด้วยอัตราส่วนโดยมวลคงที่เรียกว่าอันนี้เรายังไม่ได้เรียนแต่ให้รู้ว่ามันคือสารประกอบการเอาธาตุมาประกอบกันด้วยอัตราส่วนคงที่ธาตุจะกลายเป็นสารประกอบอยู่นะต้องมีคำนี้นะครับธาตุคู่ใดที่อยู่ในความชื้นจะเกิดสนิมได้เหล็กกับออกซิเจนถูกต้องธาตุใดเป็นโลหะนี่ตัว B เพราะว่าอะไรมีจุดเดือดโคตรสูงเลยเฮ้ยไม่ใช่ต้องตอบตัว A เพราะว่ามันนำไฟฟ้าจุดเดือดสูงธาตุใดอยู่ขวามือของตารางคืออะโลหะเนี่ยพี่ไม่ได้ออกผิดเลยอะไรพี่ข้อ3ครับข้อ3เพราะไม่นำไฟฟ้าและที่สำคัญเขาเป็นอะไรด้วยของเหลวแสดงว่า B น่าจะเป็นแล้วตัวนี้มันเอฟแก้ครับกึ่งโลหะอันนี้โลหะอันนี้เป็นกึ่งส่วน C เป็นโลหะใช่แล้วนะครับจอนนี่โลหะต่อมาข้อ10ตอบอะไรเอ่ยนี่โพโรเนียมเรเดียมยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งหมดเลยพี่ข้อ C คืออะไรพี่ข้อ C คือ C คืออะโลหะนี่ไงเอาพี่จะไปหาโลหะมันเป็นของเหลวจนนี่ไม่มีอะโลหะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สเลยนะอะโลหะประหลอดประหลอดก็เป็นแต่ประหลอดอะเป็นโลหะเพียงชนิดเดียวที่เป็นของเหลวบนโลกใบนี้ถ้ามันตี
ันอ้าวพี่น้องไม่ใช่พี่มันเขาที่เขาเอาฟันจี่เหล็กแล้วมันจะเป็นน้ำอันนั้นมันเป็นเหล็กอันนั้นคือโดนความร้อนแต่หมายถึงว่าโดยปกติอ่ะเหล็กที่ไม่โดนความร้อนก็จะเป็นอะไรของแข็งสารในสถานะใดที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของภาชนะก็คือแก๊สครับแก๊สจะขยายตัวเต็มภาชนะอยู่เสมอ12ตอบอะไร4ถูกต้องข้อ4เป็นคายความร้อนคือจากขวาไปเอ้ยคายความร้อนเนี่ยก็คือจากซ้ายไปขวาถ้าขวาไปซ้ายคือดูดเขียนไว้ดูดอันนี้ฮะไอ้ไส้ดินสอเป็นเหล็กเหรอครับไส้ดินสอเป็นคาร์บอนแกรไฟต์ตัว4มันเอาความร้อนไหมครับนิดหน่อยนำไฟฟ้านิดหน่อยวันนั้นผมเอาไส้ดินสอไปจี่เทียนนะถ้ามันร้อนจะรู้แต่ก็ร้อนแต่ว่าจะช้าไงถ้าเทียบกับเหล็ก13การเปลี่ยนแปลงในข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไม่ใช่นะข้อ3เพราะว่าการเกิดสนิมการสุกการเน่านี่เป็นเคมีหมดเลยนะครับข้อ14เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์จะเกิดสารใดเป็นผลิตภัณฑ์ข้อ1ครับน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์การเผาไหม้จะได้อยู่2อย่างคือ H2O บวกกับ CO2 พี่มันไม่ได้น้ำด้วยหรอเผาไหม้ที่ไม่ต้องเวลาเผาอ่ะมันจะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นสังเกตไหมเวลาเราเอาหมูไปจี่ไฟหมูจะแห้งแสดงว่าน้ำออกจากหมูขึ้นไปไงตอนนี้จะได้ใช่ไหมจะดีพี่หลอกพี่หลอกผมอ่ะพี่ไม่ได้หลอกเราหลอกตัวเองการเกิดปฏิกิริยาเคมีรักษาสามารถสังเกตได้จากอะไรถูกทุกข้อเลยการทำให้แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวต้องใช้อะไรนะแก๊สเป็นของเหลวอ่ะใช่16ตอบข้อ1สารละลายอิ่มตัวด้วยอุณหภูมิสูงเมื่อปล่อยให้อุณหภูมิลดลงจะเกิดอะไรนะตกผลึกโอเคขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบอ่านหนังสือเต็มที่นะครับสวัสดีครับ